สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอารถมาล้างนะคะที่เขาพระตำหนักซอย5นะคะแยก1ข้างหลัง 7-11 นะคะเขาพระตำหนักซอย5หรือว่าจะเข้ามาจากเขาพระตำหนักซอย4ก็ได้นะคะมันเส้นถนนมันเชื่อมกันอยู่ก็นี่เลยวันนี้มีคิว 2-3 คิวนะคะรอคิวอยู่ก็คิดว่าไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าคนพนักงานหลายคนอยู่ก็ปกติจะไปที่พัทยาสาย 2ตรงพัทยากลางนะคะตรงเส้นที่จะไปบิ๊กซีอะค่ะก็ตรงนั้นก็ขวาจะขับรถจากตรงนี้ไปตรงนั้นก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันก็เลยว่าตรงนี้ใกล้บ้านมากกว่าแล้วก็นั่งรอแป๊บนึงก็เท่ากันกับนั่งในรถตอนที่ขับรถไปที่สายของพัทยากลางนะคะพอสอกันแล้วก็นี่เลยซื้อเซเว่นซื้อกาแฟที่เซเว่นมากินเพราะว่าอยู่ข้างหลังเซเว่นเดินนิดเดียวก็ถ้าใครมาเที่ยวแล้วก็อยากล้างรถหรือว่าใครที่เพิ่งจะอยู่พัทยายังไม่รู้จักอะไรมากเราก็อยากล้างรถก็มาที่นี่ได้นะคะคันละ200มอไซค์เนี่ยคันละถ้าจำไม่ผิด60บาท60หรือ70ประมาณนี้ค่ะเคยเอามอไซค์มาล้างอยู่แต่จำไม่ได้ละส่วนรถยนต์200แต่ละที่ราคาไม่เท่ากันนะคะบางที่240บางที่220ต่อคันก็แล้วแต่ว่าเราจะล้างดูดฝุ่นแล้วก็เปิด7:30ถึง6:00 PM นะคะมีรถมอเตอร์ไซค์มาล้างด้วยก็ที่จริงเนี่ยถ้าตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้วอลลี่เรื่องการรอใช่ไหมหรือว่ามันมีคิวเยอะหรือว่าถ้ามันมีคิวเยอะเราก็เอารถมาจอดค้างไว้ก่อนเลยให้เขาล้างให้เสร็จแล้วเราค่อยกลับมาเอาเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านมันเราก็อยู่เขาประตำหนักเหมือนกันมันก็ไม่ได้ไกลมากๆที่เหตุผลที่ไม่อยู่คอนโดนะคะเพราะว่าคอนโดกว่าจะเดินอันก่อนคอนโดก่อนนะคะที่อยู่เป็นแบบคอนโดเป็นแบบรีสอร์ทนะคะก็จะมีตึกแค่8ชั้นแต่ก็จะมีหลายตึกแล้วตรงกลางมันก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วได้ตึกที่อยู่ข้างในสุดเลยพอจะจอดรถกว่าจะเดินเสร็จสแกนเสร็จขึ้นลิฟต์ไปแล้วห้องไม่ได้อยู่ใกล้ๆลิฟต์นะคะเดินไปอีกแล้วบางทีลืมอะไรทิ้งนี่คือแบบกว่าจะกลับแล้วพอย้ายมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ชั้นล่างแล้วมันเป็นแบบมันไม่ใช่คอนโดค่ะมันคล้ายๆอพาร์ตเมนต์มันมีแค่3ชั้นมันเป็นเขาทำสไตล์เป็นลอฟต์ค่ะก็อยู่ชั้นล่างแล้วก็อยู่ใกล้ๆประตูเนาะไม่ได้เสียงดังนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยแล้วก็แบบอยู่ตรงนี้คือแบบมันมีครบทุกอย่างจริงๆอย่างที่เคยทำคลิปไว้ให้ดูนะคะว่าพระตำหนักเนี่ยมันมีครบทุกอย่างจริงๆแล้วเราออกเดินออกจากห้องก็จะถึงประตูละถึงประตูเดินออกมาก็ถึงมอไซค์ละแล้วก็ขี่มอไซค์มาหาของกินหรือว่าจะไปไหนก็ไปทะเลอะไรก็ใกล้มากถ้าใครแบบยังไงดีอะไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนของพัทยาก็เขาพระตำหนักก็เป็นที่หนึ่งที่แนะนำนะคะว่าดีเงียบแล้วก็ไม่ไกลเมืองพัทยาแล้วก็มีทุกสิ่งอย่างในละแวกนี้หมดเลยบาร์คลับไม่มีแต่มันใกล้วอล์กิ้งมีบาร์มีพูลหมายถึงพูลเทเบิลค่ะมีทะเลใกล้ชายหาดยินยอมดงตาลจอมเทียนมีสถานที่ให้วิ่งออกกำลังกายของสาธารณะนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นให้ออกกำลังกายแบบฟรีๆค่ะแล้วก็มีวิวที่สวยงามมีร้านกาแฟเยอะเลยร้านกาแฟก็มีแต่วิวสวยๆแล้วก็ใกล้กับเกษตรศิลป์หรือว่าโคซี่บีทนะคะที่มีร้านอาหารสวยๆที่เป็นเรียงๆกันเยอะๆค่ะมีครบทุกสิ่งอย่างจริงๆถ้าใครสนใจอยากจะหาคอนโดแถวนี้ก็ลองมาหากันดูนะคะนี่ก็มี
น้องอยู่คนนึงที่เขาเป็นเอเจนต์ที่หาห้องเช่าหาบ้านหาคอนโดเป็นเอเจนซี่นะคะถ้าใครสนใจก็เล็กคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวจะถามน้องให้หรือว่าอยากสอบถามอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะคะก็ยินดีตอบคำถามนะคะก็ถ้ารู้ก็จะมาตอบถ้าไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้ก็วันนี้นั่งคุยกันนะคะระหว่างรอล้างรถแล้วก็วันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะไปยิมไหมเมื่อวานไปยิมแล้วก็อาจจะวันเว้นวันแต่ก็ยังอยากไปอยู่นะคะถ้าไปก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเมื่อวานเล่นก้นกับขาถ้าวันนี้ไปก็จะไม่เล่นก้นกับขาวันนี้ไปก็อาจจะเป็นแบบลำตัวหลังน่าจะลำตัวหลังแขนก็เพิ่งเล่นไปเมื่อวานคืนก่อนเมื่อวานคืนแต่เดี๋ยวนี้พอมันเล่นแบบติดกันอ่ะมันไม่ค่อยปวดกล้ามเนื้อละไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เล่นคือปวดมากปวดหนักแต่ตอนนี้เริ่มโอเคเริ่มอยู่ตัวแล้วค่ะแต่เวลาเล่นอ่ะมันก็จะมีปวดอยู่เหมือนเดิมถึงคิวรถเราแล้วคิดว่าคงอีกไม่นานรถชั้นนี้เก่าแล้วนะคะตั้งแต่ปี2005แต่ว่ามันยังขับดีอยู่ก็เลยไม่ได้คิดอยากจะขายไม่แน่อาจจะขายแต่ขายก็ขายได้ไม่กี่บาทแล้วรถยังดีอยู่อะค่ะแอร์ก็เย็นยางรถเนี่ยก็ยังดีอยู่เพิ่งเปลี่ยนมานะคะแล้วก็เครื่องเล่นเพลงอะเครื่องเสียงอะเฉพาะตัวเล่นนะคะก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เป็นแบบจอเหมือนจอแท็บเล็ตอะค่ะก็มีหลายอย่างแล้วเครื่องก็คือเปลี่ยนเครื่องใหม่เอาเครื่องเก่าออกก็เอาเครื่องใหม่ใส่มันก็เลยแบบขี่ดีมาตลอดเลยก็เลยไม่อยากขายแค่มันดีไซน์ไม่ทันสมัยแค่นั้นแหละแต่มันก็ยังขี่ดีอยู่ก็เลยเอาไว้ก่อนมันไม่ได้เดือดร้อนเงินก็เลยใช้ไปก่อนเนาะเอาไว้ใช้เผื่อให้ลูกหลานได้ใช้เพราะว่าถ้าเปลี่ยนมาเป็นเงินก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานหรอกเงินก็สูญสิ้นมาลายหายไปก็เอาไว้เป็นรถนี้ก็ยังดีก็แต่ว่าก็ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงค่าดูแลรักษามันไม่ค่อยได้ขี่นะคะตอนนี้มันไม่ได้เสียค่าซ่อมบำรุงอะไรแค่ดูว่าระยะเวลาที่จะเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราก็บำรุงรักษาตามที่ตามที่เราคิดว่ามันเป็นตอนนี้ไม่ได้เอาเข้าศูนย์ฮอนด้าแล้วเพราะว่ารถมันเก่าแล้วเนาะแล้วก็เรามีรถคันใหม่แล้วก็เอารถคันใหม่ไปเข้าศูนย์ฮอนด้าเมื่อก่อนรถคันนี้คือเข้าศูนย์ฮอนด้าตลอดเลยนะถึงแม้ว่ามันจะเก่ามันจะหลายปีแล้วแต่ก็เป็นรถที่เอาไปเข้าศูนย์ฮอนด้าตลอดแล้วเขาจะบอกว่าพี่ถึงเวลาซ่อมตรงนี้แล้วนะถึงเวลาเปลี่ยนตรงนี้แล้วนะเขาจะเช็คให้แต่ตอนเนี้ยเราไม่ได้เอาไปเข้าแล้วเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันจะต้องเปลี่ยนบ้างเราไม่รู้ได้เลยนอกจากว่ามันแสดงอาการออกมาเราถึงจะเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นรถอีกคันหนึ่งอะรถคันใหม่อะที่น้องที่ฮอนด้าเขาจะบอกเลยว่าพี่ถึงเวลาเปลี่ยนตรงนี้แล้วเชอร์วิสตรงนี้เชอร์วิสตรงนี้ตรงนี้มันจะต้องไม่ต้องรอให้มันมีเสียงแล้วก็ซ่อมบำรุงได้เลยแต่คันเก่าเนี้ยเราไม่รู้เลยเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเราก็ไม่รู้มีความรู้เรื่องรถก็ต้องรอให้มันมีอาการอย่างเดียวอะค่ะถึงจะไปซ่อมก็คือถ้ามีอาการก็เอาไปซ่อมมีอาการก็เอาไปซ่อมแต่ว่าจะไม่เป็นคนรอนะคะรอจนมันอาการหนักเราเอาไปซ่อมคือถ้ามันมีอาการปุ๊บก็เอาไปซ่อมเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องซ่อมเราก็สิ่งที่เราจะต้องดูแลเราก็ไม่คิดมากเรื่องเงินนะคะถ้าอันไหนที่มันจำเป็นและสำคัญที่จะต้องทำก็คือยินดีจ่ายค่ะเพราะว่าถ้ารอเราจะต้องเสียเงินเพราะอาการหนักกว่าเดิมมันจะต้องเสียมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเป็นอะไรหรือว่าไม่ใช่แม้แต่รถนะคะเหตุการณ์อื่นสถานการณ์อื่นก็เหมือนกันถ้ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆเราจะไม่เสียดายเงินนะคะจ่ายเลยค่ะ
คิดง่ายๆไม่คิดอะไรเยอะเลยค่ะคือไม่ได้ว่าจะต้องประหยัดก็คืออยากให้ลูกหลานประหยัดนั่นแหละแต่ว่าทางที่ดีมากกว่าการประหยัดคือการหาเงินให้เก่งหาเงินให้มากพอถึงเวลาที่เราจะต้องจ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบจ่ายออกไปง่ายๆจ่ายออกไปคล่องๆเราจะได้ไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยเราจะเสียอีกแล้วเราจะต้องซ่อมอีกแล้วเราจะต้องจ่ายอีกแล้วนะอันนี้ฝากให้ทุกคนหรือว่าเอาไปใช้กันได้นะคะคือการที่แบบว่าคิดที่จะเพิ่มรายได้คิดที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ต้องแบบว่าคิดว่าอันนี้ต้องประหยัดอดออมจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยในวันข้างหน้าโลกมันก็จะเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อีกอะไรๆก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพการเงินให้ดีเพื่อรองรับในวันข้างหน้านะคะในอนาคตมันจะมีแต่ของแพงๆมายั่วตายั่วใจแล้วก็มันสำคัญมากนะการวางแผนทางการเงินพูดไปเรื่อยนะวันนี้ก็ตอนนี้รถใกล้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อของต่อที่เซเว่นนะคะมีข้าวสารหมดแล้วก็ว่าจะไปซื้อน้ำหอมใส่รถด้วยเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยเอาออกมาขับแล้วมันมีกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นอับนะมันไม่ใช่กลิ่นเก่านะมันเป็นกลิ่นเหมือนมีตัวเหมือนจิ้งจกตายอยู่ในรถเลยอะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีตัวอะไรอยู่ในห้องเครื่องอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวว่าจะลองเปิดกระโปรงหน้าดูแต่ไม่แน่พอล้างดูแล้วมันอาจจะหายไปแต่ว่ายังไงก็ว่าจะซื้อพวกอะไรหอมๆมาไว้ในรถตอนนี้รถใหม่กริปเลยคันนี้ขายนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายจริงจังก็เลยยังอยู่เนี่ยดูรถมันทรงเก่าเฉยๆแต่ว่ารถมันยังขับดีอยู่ก็เขาให้ราคาน้อยก็เลยไม่ขายประกันเอาไว้ให้ลูกหลานใช้ก็ได้